ดูองค์กรประกันฟังนิดหน่อยพุทธเจ้าแสดงว่าเรื่องบนนั้นเป็นความดีผู้ที่เป็นสาวติดของพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าความดีนั้นเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์ทั้งของฝ่ายทั้งผู้เห็นผู้เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ทั้งตนประโยชน์ทั้งผู้อื่นโดยมีด่านแรกคือทานที่สองคือศีลที่สามคือภาวนาที่สี่คือการกราบไหว้ที่ห้าคือการช่วยเหลือกันได้ต่อไปหลายอย่างแต่ว่าด่านแรกทำเสมอนั้นหรือว่าทุกครั้งที่ผู้รับเขาได้ข้าวได้ของได้เงินได้ทองเขาก็ดีใจดีใจมันเพียงเรื่องภายนอกและอาหารก็ดีแล้วก็ทานก็ดีแต่ให้ทานนั้นมันลึกเข้าไปในใจมันสั่งสมมันในใจนั่นเข้ากลายเป็นบารมีคนที่เกิดมาร่ำรวยกับเขานั่นนะแสดงว่าอดีตได้ทำทานมาจนแก่กล้าบารมีแล้วเรื่องบารมีที่ทำทานเนี้ยเพียงแค่เกิดก็แสดงให้เห็นแล้วมันต่างกันไปเรื่องศีลเหมือนกันที่เรารักษาศีลตอนนี้ก็เป็นปัจจุบันคนเกิดมาที่อายุยืนไม่เคยมีโรคหิวใครไม่เคยบำเพ็ญเรื่องดีนั้นแสดงเขาต้องมีศีลแต่เห็นมานานแล้วคนของศีลที่ทำนานนั้นเขากับเว้นศีลบารมีก็ทำให้สุขภาพดีอายุคนยืนมันมีส่วนของอดีตคนไร้ศีลนั้นมักจะมีโรคมีภัยมาเถิดรบกวนแต่คนไร้ศีลที่รักษาดีนั้นมันก็แปลว่าโรคไข้ได้น้อยที่ทำให้คนตายเร็วนั้นโรคมะเร็งก็ดีโรคหัวใจก็ดีโรคตับไตก็ดีโรคหลายๆเรื่องหลังนี่มันไม่เคยมีแต่ว่าคนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวนี้เพียงอายุไม่มากเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรหลายแบบแล้วก็ตามไปแต่ภาวนานั้นตอนแรกภาวนาแต่ไม่ได้ภาวนาบารมีพระเจ้าก็บอกว่าเป็นเนกขัมมบารมีคนเกิดมาแล้วผู้รับทานได้บวชจะเป็นเนรหรือเป็นพระก็บวชเลยอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีการรับเรื่องในการบวชไม่มีอุปสรรคอันตรายอยู่ไม่ได้นานถึงว่าเขามีภาวนาอดีตจนเห็นว่าถูกโลกีนั้นก็ชั่วคราวถูกขึ้นยาวนั้นคือพระฐานจิตให้สูงเหนือราคะโทสะโมหะแล้วหมดแล้วปัญหามารบกวนมันจะน้อยแก่คนที่บ่มีเรื่องในขำไม่เกิดมากนั้นเพราะของเก่ายังมีอุปสรรคอันตรายตั้งใจก็จริงแต่ไปไม่ไปไกลเพราะอะไรมันก็มีอุปสรรคอันตรายมาขัดข้องและการกับการไหว้ก็เช่นกันว่าคนอัตถานั้นเขารู้จักว่าผู้ใดผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีการนบนอบจะเป็นกับพระหรือกับผู้ใหญ่ก็ตามแต่คนที่พื้นฐานไม่พอมันไม่เห็นประโยชน์ในการกราบการไหว้แสดงต่างกันไปในรวมความว่าเรื่องชาวพุทธนั้นมีส่วนในสะสมบุญญาเมตจิตใจดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ย่อมจะพ้นทุกข์เข้าสู่มรรคผลเร็วกว่าบางคนที่ไม่สนใจอันพวกเราก็สะสมสิ่งที่ดีไว้แล้วก็แน่ว่าแม่ของตอนนี้ยังไม่ไงชัดนามก็ตรงในใจวันนี้หลังฉันแล้วก็จะมีการนั่งมาได้แค่ชั่วโมงกว่าใครสนใจก็ทดลองดูยะดาวริวัง